เป็นข่าวดีๆเรื่องของการแต่งงานแต่ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อนะครับนะสินสอดทองมั่นเป็นล้านรวยสิรวยปรากฏว่าถูกจับได้ต้องขึ้นโรงพักครับเพราะว่าสินสอดนั้นเช่ามาคนที่เสียหายนะครับเป็นเรื่องเป็นราวก็คือว่าเป็นช่างภาพนะครับที่ไปถ่ายงานแต่งงานชื่อว่าธนานพครับเขาโพสต์เฟซบุ๊กก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าเขาถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าหลังจากที่ไปถ่ายรูปในงานแต่งงานในพื้นที่ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองแล้วครับสินสอดทองมั่นนี่ครับตามภาพกล้องมือถือให้เห็น1ล้านบาทหายไปสงสัยช่างภาพนะครับเป็นคนขโมยไปหลังจากที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยเรื่องราวนะครับคนนี้เขาก็ประกาศเตือนบอกว่าระวังครับมิจฉาชีพเกิดขึ้นตลอดเลยนะเขาอ้างว่าเป็นช่างภาพนะครับอันตรายมากขึ้นโรงพักแจ้งความว่าอย่างนั้นในที่สุดแล้วนะครับเรื่องกลายเป็นตรงข้ามเลยอ้าวแล้วใครเอาไปนะเรื่องที่เกิดขึ้นการแต่งงานระหว่างเป็นคนผู้หญิงด้วยกันครับอีกคนนึงเป็นทอมนี่นะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อนางสาวแพรวมาชอบแล้วก็มาขอแต่งงานกับนางสาวคนนึงนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรตำบลทรงธรรมที่ว่านี้เป็นอดีตลูกกำนันครับแล้วก็หอบสินสอดทองมั่นมาเลย1ล้านบาทอ้าวพอส่งเข้านะครับ5ล้านบาทไปเรียบร้อยปรากฏว่าเอ้ยจู่ๆปั๊บเงินหายไปจากข้างบนห้องครับ1ล้านบาทหายไปไหนเอ้าสืบไปสืบมานะครับแม่เจ้าสาวนี่ก็บอกว่านี่แหละครับช่างภาพนี่เอาไปนี่นะเขาเสียหายใช่มั้ยครับปรากฏว่าห้องที่เก็บเงินนะครับมีอยู่2คนเจ้าบ่าวเจ้าสาวในที่สุดแล้วถูกเค้นออกมาเรียบร้อยเป็นการเช่าเงิน1ล้านบาทเจ้าชายเอ้ยเจ้าบ่าวนะครับเช่าไปเพื่อที่จะเอาไปมั่นไปเป็นสินสอดขอเจ้าสาวโดยเช่าเงินไป 40,000 บาทดูสิครับนี่นะจะต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไปแล้วครับแต่ถ้าเกิดรู้กันทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะมันก็เป็นธุรกิจการเช่าสินสอดอยู่แต่นี่ไม่รู้แล้วไปโทษช่างภาพอีกช่างภาพเขาบอกว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นน่ะอาจจะโดนก็เป็นได้อ้าวคุยคำโน้นบ่ายสามโมง